สวัสดีครับ YouTube นี้นะครับพามาดู rooftop ของThe Move เกษตร by แสนสิรินะครับเมื่อขึ้นมาก็ผ่านตรงนี้นะครับถ้ามาด้านขวาก็จะมีแทร็กให้วิ่งอย่างนี้นิดนึงอันนี้เป็นคลิปเฉพาะ rooftop นะครับของแสนสิรินะครับนี่เขาจะวิ่งไปนะครับแล้วก็มีลานแบบว่าวิ่งลานอะไรต่างๆวันนี้คนเยอะนะครับวันอาทิตย์แล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกล้องหลังดีกว่าชัดกว่าครับผมนี่เป็นลานวิ่งเล็กๆนะครับอันนี้เป็นรูฟท็อปนะครับเขาก็ปูด้วยหญ้าเทียมก็ดูแลรักษาง่ายหน่อยก็มีที่นั่งเล่นนะครับก็เหมาะสำหรับคนสมัยนี้ที่เขาก็จะชิลๆมากกว่าคอนโดนี้ไม่มีสระว่ายน้ำครับก็ประหยัดงบไปแต่ว่าเขาก็จะให้อย่างอื่นมาแทนนะครับตรงนี้ก็เป็นที่นั่งเป็นเต็นท์นะครับอันนี้ก็เป็นแสนสิริแบ็กยาร์ดนะครับก็มีปลูกอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็นี่ก็เป็นวิวตรงนู้นคณะบริหารธุรกิจครับแม่วันนี้อากาศดีนะครับฟ้าใสเลยคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ท่านเห็นอยู่ข้างล่างนี้ก็คือพลยทินเอ้ยขอโทษครับงามวงวานซอย54ซอยท่านผู้หญิงหนแยก3ท่านก็เลี้ยวขวาไปทางนี้นะครับแล้วท่านก็ไปสู่เกษตรข้ามสะพานไปได้ถ้าท่านไปซ้ายท่านก็จะไปออกวิภาวดีนี่นะครับทั้งหมดจะมี8ชั้นแล้วก็รูฟท็อปเป็นชั้นที่9ครับนี่นะครับอันนี้คลิปนี้เราจะพาดูรูฟท็อปอย่างเดียวเป็นโปรเจกต์แรกของแสนสิริภายใต้แบรนด์ The Move ที่แรกที่เสร็จนะครับจริงๆอีกที่เสร็จก่อนก็คือลามแต่ว่าอันนี้ก็พอๆกันนี่ก็เดินมาได้นิดหน่อยนี่นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นพื้นที่ส่วนกลางให้เดินนะครับเป็นเซอร์วิสแอเรียแหละนี่ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นเซอร์วิสแอเรียอย่างนี้นะครับนี่แม่วันนี้4ธันวาคมนะครับโอ้โหท้องฟ้าดีเลย PM 2.5 น้อยหน่อยนี่นะครับนั่นก็คอนโดนะครับนี่ก็ถ่ายให้ดูด้วยกล้องหลังนะครับเป็นชั้นรูฟท็อปหรือชั้น9นะครับที่เขาไม่ได้ขออนุญาตเป็นห้องพักอะชั้นรูฟท็อปข้างล่างเห็นไหมครับก็เป็นโคเวอร์กิ้งเป็นฟิตเนสต่างๆนี่เห็นไหมเขาก็มานั่งเล่นกันแล้วครับนี่ก็เป็นบ้านคนดั้งเดิมนะครับซอยท่านเห็นตรงนั้นก็คือซอย54หรือซอยท่านผู้หญิงพหลนะครับแล้วก็บ้านท่านองคมนตรีท่านหนึ่งนะครับดูครับนี่ใช้กันสั่นเลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่เห็นลานวิ่งเล็กๆสั้นๆเพราะคอนโดแบบเล็กอะครับโลไรส์นะครับ248ห้องเท่านั้นผมก็จองไว้1ห้องนะครับก็ชอบนะฮะมันก็ดูเป็นวัยรุ่นดีเป็นวันเบดรูม28ตารางเมตรนะครับสีอย่างนี้ก็ทำให้สดชื่นนะครับนี่เข้ามาทางนี้นะครับมีลิฟต์2ตัวเข้ามาทางนี้แล้วก็ออกมาทางขวาก็ไปวิ่งทางซ้ายก็นั่งพักผ่อนนะครับเป็นอย่างนี้วันนี้เป็นวันที่2ที่เปิดตัวจาก3มา4ธันวาคมนะครับโอเคครับวันนี้พามาวันเปิดตัววันที่2ของโครงการ The Move เกษตรใบแสนสิรินะครับนี่เขาให้เสื้อมาด้วยนะก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้เป็นเฉพาะพาชมวิวรูฟท็อปของ The Move เกษตรวันนี้เปิดตัวเป็นวันที่2วันแรกที่เปิดคือวันที่3ธันวาคมนะครับวันนี้วันที่4นี่มีที่ให้ห้อยโหนด้วย
ผมว่าเขาให้ของใช้ได้เลยคือเป็นคอนโดแบบประหยัดคอนโดถูกนะครับ entry level เนี่ยเขาให้ของใช้ได้เลยมีพอเพียงไม่ได้แบบเลิศหรูอะไรที่จอดก็มีประมาณ 33% อะไรเงี้ยนะครับมีออโต้พาร์คกิ้งมีคอนเวนชั่นเนอร์ด้วยก็เขาก็โฟกัสดีกลุ่มเป้าหมายก็ชัดเจนดีแต่ว่าโลไลท์ก็อาจจะไปช้าหน่อยนะครับแต่ได้ข่าวว่าก็จะหมดแล้วนะก็จะหมดแล้วนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับแล้วก็พบกันใหม่สวัสดีครับ